ไนกี้เจอมรสุมรอบด้านมูลค่าบริษัทหายไปเกือบ 50% ใน 3 ปีย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีก่อนมูลค่าบริษัทของไนกี้ทำจุดสูงสุดที่ 10.1 ล้านล้านบาทแต่มาวันนี้กลับเหลือเพียง 5.2 ล้านล้านบาทแปลว่าถ้ามีคนไปซื้อหุ้นของไนกี้ในช่วงเวลานั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของแบรนด์แล้วถือมาจนถึงตอนนี้จะขาดทุนไปแล้วเกือบ 50% มันเกิดอะไรขึ้นกับไนกี้ไนกี้กำลังเผชิญความท้าทายอะไรอยู่ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. The best advice is built around what matters to you. Nike เนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นในปี1964จากชาย2คนที่มีชื่อว่าคุณฟิลไนท์และคุณบิลบาวเวอร์แมนโดย Nike มีชื่อเดิมว่า Blue Ribbon Sports เริ่มต้นมาจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรองเท้าให้กับแบรนด์ Onitsuka Tiger ในสหรัฐและต่อมาได้จับมือพัฒนารองเท้าร่วมกันเพื่อออกวางขายก่อนที่ในปี1971ทั้งคู่จะมีปัญหาขัดแย้งกันจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลคุณฟิลไนท์และคุณบิลบาวเวอร์แมนจึงตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทผลิตรองเท้ากีฬาของตัวเองโดยตั้งชื่อว่า Nikeและควบรวม Blue Ribbon Sport กับ Nike เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นแบรนด์ Nike บริษัทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันแต่สัจธรรมในโลกธุรกิจเมื่อมีช่วงที่รุ่งโรจน์ก็อาจจะต้องพบเจอกับช่วงที่ร่วงโรยตามมาเป็นวงจรแบบนี้เรื่อยไปเช่นเดียวกับ Nike ที่ในช่วงปีที่ผ่านมาต้องเจอกับความท้าทายหลายอย่างจนมูลค่าบริษัทหายไปเกือบ 4.9 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบ 50% ในเวลาแค่ 3 ปีโดยผลประกอบการที่ผ่านมาของ Nike ปี2021รายได้ 1,600,000 ล้านบาทกำไร 2,900,000 ล้านบาทปี2022รายได้ 1,700,000 ล้านบาทกำไร 220,000 ล้านบาทปี2023รายได้ 1,800,000 ล้านบาทกำไร 180,000 ล้านบาท9เดือนแรกปี2024รายได้ 1,400,000 ล้านบาทกำไร 150,000 ล้านบาทโดยโครงสร้างรายได้ของ Nike เนี่ยนะคะเป็นรองเท้า 66% เครื่องแต่งกาย 26% และอื่นๆรวมกันอีก 8% และถ้าหากแบ่งตามภูมิภาคก็จะมาจากทวีปอเมริกาเหนือ 41% ทวีปยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา 25% จีน 17% และอื่นๆอีก 17%แต่ถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นว่า Nike กำลังเจอกับความท้าทายจริงไหมต้องดูผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดที่รายได้ 450,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ขณะที่กำไร 42,000 ล้านบาทลดลงไปราว 5.5% จากตัวเลขทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่า Nike กำลังเจอความเสี่ยงที่จะหยุดโตเพราะแม้ว่าเทรนด์รักสุขภาพเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมมันเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาแต่นั่นก็ทำให้ Nike ต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะจากคู่ปรับตลอดการเบอร์2อย่าง Adidas แบรนด์มวยรองอย่าง New Balance และ ASICS และอีกหลายๆแบรนด์ที่เกิดมาได้ไม่นานแต่กำลังมาแรงอย่างเช่น HOKA หรือว่า On รวมถึงแบรนด์จากจีนเองที่ก็เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างเมามันและก็ต้องยอมรับนะคะว่าเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬายุคนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง Nike เนี่ยเขาปรับตัวตามไม่ค่อยทันทำให้ความนิยมของแบรนด์เนี่ยก็ค่อยๆลดลงตามไปด้วยในขณะที่สินค้าเรือธงที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆอย่าง Nike X Travis Scott แม้จะมีให้กดสั่งซื้อเป็นรอบๆอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคนที่กดได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกค้าตัวจริงแต่กลับเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เอาไปรีเซลแล้วก็อัพราคาแพงๆทำให้ลูกค้าและแฟนๆ Nike เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและหันไปมองแบรนด์อื่นแทนที่ยังไม่นับรวมถึงกระแสบอยคอต Nike ในจีนเมื่อปี2021ซึ่งเป็นเหมือนอีก1ตลาดใหญ่ของ Nikeโดยตอนนั้นเนี่ย Nike แสดงความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงโดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูทำให้ชาวจีนจำนวนมากเนี่ยนะคะไม่พอใจและเริ่มบอยคอตสินค้าของ Nike โดยมีการเรียกร้องให้ยกเลิกสัญญากับพรีเซนเตอร์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงรวมถึงการสนับสนุนแบรนด์กีฬาของจีนแทนอย่างเช่นหลีหนิงและอันต้ากระแสบอยคอตตรงนี้เนี่ยนะคะสร้างความเสียหายให้กับ Nike ในตลาดจีนอย่างมากโดยมีรายงานว่ายอดขายของ Nike เนี่ยลดลงอย่างมากและยังต้องปิดร้านค้าบางแห่งไปนอกจากนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Nike ยังตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกว่า27ปีกับทางนักกอล์ฟในตำนานอย่างคุณ Tiger Woods ซึ่งเปรียบเสมือนไอคอนิกของแบรนด์ไปอีกด้วย
จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไนกี้ต้องเจอกับมรสุมรอบด้านเลยทั้งการแข่งขันที่มากขึ้นผู้บริโภคมีตัวเลือกเยอะขึ้นความนิยมของแบรนด์เองเนี่ยลดลงไปจนถึงการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในจีนและอีกมากมายก็ต้องติดตามนะคะว่าไนกี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการแก้เกมอย่างไรต่อไปในอนาคตแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนจะรอไม่ไหวแล้วเพราะว่าราคาหุ้นของไนกี้เนี่ยไหลลงเรื่อยๆตั้งแต่จุดสูงสุดเมื่อปี2021แล้ววันนี้มูลค่าบริษัทของไนกี้ก็หายไปเกือบ 50% แล้ว